แล้วมิ้งทำไรครับไม่ทำงานไม่ทำแล้วเบื่อแล้วงานไม่ใช่ประกอบคอมอยู่กำลังจะรื้อคอมมาทำรองของนะครับประกอบใหม่ครับล่าสุดก็ตัวนี้มันผมใช้แผ่นทิมจีอ่ะใช่ไหมแผ่นทิมจีเซเลรอนอ่ะมันจะไม่แรงอะไรอ่ะทำงานพอแล้วมั้งเออมันไม่แรงเราก็ต้องตีบวกดิต้องทำแรงตีบวกนี่คือตีบวกเซตนี้หรือว่าประกอบใหม่เลยประกอบใหม่เลยทิ้งประกอบใหม่เลยนะครับเราก็โหตัวลบมากเลยอ่ะไขควงก็ไม่มีใช้มือหมุนก็ไม่ได้เอาไขควงก่อนนี่เจอแล้วไขควงก็เซตนี้นะครับก็เป็นเซตที่ใช้ในลองของครั้งก่อนนะครับลองของ7นั้นหรือเราของ7ใช่ทุกอย่างมีตัวผมเป็น S-Lock หมดแล้วแม้แต่ไขควงเป็น S-Lock ก็คือจะไม่ใช้แล้วเซตนี้จะไม่ใช้แล้วทิ้งไปเลยนะครับไม่ใช่ก็เก็บไว้นั่นแหละเผื่อไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้นี่อะไรวะเนี่ยติดอะไรอยู่เนี่ยอ๋อติดน็อตอยู่แล้วนี่คือสรุปคุณทำอะไรอยู่ครับทวีทำอะไรอยู่ประกอบคอมง่ายๆเลยกำลังประกอบคอมเซตใหม่นะครับเป็น GTX 1060แล้วก็ใส่ i5 นะครับ Skylake อ๋อก็ตัวนี้เป็นชุดก่อนหน้านี้ที่ผมทำรายการไปไม่ถอดอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเป็นเครื่องที่ผมเอามาใช้ด้วยว่ามันใช้งานได้จริงๆก่อนที่เราจะมาทำรายการเราก็ต้องทดลองถูกไหมผมก็เลยทุกครั้งที่ก่อนที่ทำรายการผมก็จะมาเสียบเครื่องแล้วก็เสียบกับจอผมเนี่ยนะทดลองใช้จริงๆนะครับซึ่งนี่คือประกอบใหม่ประกอบใหม่เลยตั้งแต่แรกเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆสอนประกอบคอมเลยใช่สอนประกอบคอมตั้งแต่เริ่มต้นง่ายมากตั้งแต่ใส่ CPU ไปจนถึงทาซิลิโคนใส่ฮีทซิงค์ใส่การ์ดจอใส่ SSD ใส่ทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มยากไหมครับยากไหมไม่ยากครับง่ายๆแอดมินบิ๊กทำได้ใครก็ต้องทำได้ทุกคนต้องทำได้นะครับเหมือนอันนี้จะเป็นนิดหน่อยนะเนี่ยทำไมมันขามันเบี้ยวได้แล้วมาแล้วนะครับขามันเบี้ยวมีอะไรเข้าไปข้างในด้วยอันดับแรกเลยมีวิกอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยละกันว่าประกอบคอมเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรบ้างมันต้องดูจากอะไรก่อนซื้อมาเสร็จปุ๊บซื้อมาเสร็จเรื่องมากในประกอบคอมเนี่ยส่วนประกอบของคอมปัจจุบันนะครับก็จะมีชาร์เลคเชอร์เลยจบไปนะครับเดี๋ยวมีสอบมีเทอมอันเนี้ยเมนบอร์ดอันดับแรกเมนบอร์ดก็คือตัวทุกอย่างเป็นส่วนกลางส่วนรวมยันแม่แล้วกันว่าง่ายๆที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างมาให้สมบูรณ์แบบนะครับเมื่อมีเมนบอร์ดแล้วก็ต้องมี CPU นะครับเป็นตัวประมวลผลตัวนี้ CPU นี่เป็นตัวที่เราในที่อยู่ในมือนี่คือรุ่นอะไรครับเมนบอร์ด H170 Performance ของ S-Log เขานะครับอันนี้เมนบอร์ดก็ Skylake รุ่นใหม่รองรับ DDR4 มี M.2 อะไรต่างๆมากมายส่วน CPU ตัวนี้เป็น i5-6400 นะครับก็ของเราเองนี่แหละซื้อมาไว้เทสเพื่อเล่นขำๆนะครับเมื่อมี CPU ซึ่งเป็นตัวประมวลผลแล้วที่เก็บข้อมูลก็ต้องเป็นฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ตัวนี้เป็น SSD นะครับจาก Kingston HyperX Fury ซึ่งเป็นแบบ SATA ปกติ 2.5 นิ้วนะครับแต่ในปัจจุบันนี้จะมี SSD แบบใหม่ละเขาเรียกว่า M.2 SSDก็คือเสียบเราก็จะประกอบด้วยใช่เสียบเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเป่าฝุ่นมันติดเข้าไปข้างในครับเราใช้ปากเป่านี้ได้หรอครับได้ครับแต่ว่าระวังน้ำลายเข้าจริงๆแนะนำให้หาพวกลูกยางมาเป่าใช่อันนี้คือหน้างานเลยสดๆมีลูกยางไหมล่ะไม่มีใช่ไหมไม่แน่ใจตัวมิงโป้งมีหรือเปล่าแม่งติดเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวจะเปิดบอร์ดไม่ติดเอาขอเปิด CPU ไม่ติดเอานะครับยาไปไหนหมดเมื่อกี้เห็นแกเป่าปิด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 อยู่น่าจะไม่อยู่แล้วมั้งขอถามก่อนนะครับไม่มีแต่ไม่มีก็วิธีบ้านๆไม่อยากก็ไม่แนะนำนะใช่แต่ไม่แนะนำเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันอ้าวนี่ไงเจอแล้วอยู่นี่เองนะครับนี่ก็ใช้ชุดยางง่ายๆเลยตัวไม่กี่บาทเนี่ยซื้อเก็บไว้ได้ใช่เป่าพวกกล้องพวกคีย์บอร์ดก็ได้อันนี้เป็นเมนบอร์ดที่ผ่านศึกมาเยอะนะครับผมกำลังสำรวจขาอยู่ว่ามันตรงไหมถ้าไม่ตรงเนี่ยจะปรับให้ตรงขาตรงไม่ตรงนี่ยังไงครับไม่ดูไงคือขาปกติเนี่ย CPU ถ้าเป็นของ Intel จะมีขาอยู่ตรงเขาเรียกว่าซ็อกเก็ตของตัว CPU ตัวเมนบอร์ดเพราะว่าตัว CPU เขาจะไม่มีขาและ CPU สมัยแรกๆเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาแต่ตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีขาแบบของ Intel จะไม่เป็นแบบนี้คือไม่มีขาต้องใส่ขาเทียมป่ะไม่ต้องเพราะขาเขาอยู่ที่เมนบอร์ดนะครับโอเคมาวันนี้ก็ชุกละหุกหน่อยแอดมินบิ๊กอาจจะมึนๆหน่อยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเท่าไหร่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วมีเมนบอร์ดมี CPU ก็ต้องมีแรมนะครับตัวแรม
RAM นี่ก็เป็น HyperX Savage DDR4 ใช่ก็ตัว RAM เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆหน่วยความจำสำรองนะครับเวลาส่งผ่านข้อมูลก็จะเก็บไปที่ RAM ก่อนแล้วก็ส่งไปที่ CPU นั่นเองนะครับยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเปิด Multitasking ได้นะครับยิ่งมี RAM เยอะนั่นเองประมาณนี้แหละไม่มากไม่ยากอะไรมากส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับให้เปิดติดแต่ผมกำลังดูขาอยู่ว่ามันตรงหรือมันเบี้ยวมันอะไรผมเห็นแว๊บๆเนี่ยคือปกติเราซื้อมาแกะออกมาก็สภาพนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็มานั่งประกอบใช่ปกติเนี่ยเมนบอร์ดจะมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็มีตัวปิดมาตัวนึงไหนวะนี่ตัวปิดแบบนี้นะครับปิดเพื่ออะไรฝุ่นไม่ใช่กันฝุ่นหรอกกันเพื่ออะไรไปโดนขาไงแล้วมันจะเบี้ยวไม่เบี้ยวหรอกตั้งมันเถอะลองดูเอาเลยดีกว่านะครับตาดีเกินก็บางทีนี่มีที่ใส่ CPU นะครับมันดูง่ายๆมันจะมีสามเหลี่ยมอยู่มุมซ้ายล่างแล้วก็จะมีเป็นแง่งๆเห็นไหมสามเหลี่ยมตรงมุมเนี่ยตรงนิ้วโป้งผมอ่ะผมลองดูก่อนมันแล้วก็จะมีเป็นบากนะครับบาก2ตัวด้านขอบๆตรงนี้เป็นร่องบากอยู่มันจะพอดีกับตัว CPU ที่จะมีร่องบาก2ด้านอ๋อคือเหมือนให้สังเกตดูแล้วกันใช่ใช่มันลักษณะคล้ายๆกันก็ประกอบไปด้วยกันใช่ก็คือมันจะมีเนี่ยเกี่ยวได้พอดีปุ๊บถ้าใส่อีกด้านนึงมันก็จะไม่ลงไม่ลงเนาะใช่คือลงแล้วนี่ลงแล้วใช่นะครับลงแล้วถูกต้องลงเสร็จแล้วไงต่อก็กดไอ้ตัวล็อกเนี่ยซ็อกเก็ตเนี่ยอย่างมันจะอยู่อย่างนี้เนาะถูกไหมซ็อกเก็ตเข้าเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองประกอบ CPU กดลงนี่ก็คือล็อกนี่คือล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะไม่ล่วงหล่นอะไรแล้วง่ายง่ายแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นทำไงต่อนี่เอาไปฝังการ์ดจอโซแตงนี่ออกเราก็ทาซิลิโคนเพื่อที่จะประกอบฮีทซิงค์เนี่ยเป็นตัวระบายความร้อนนะครับก็คือปกติ CPU เวลาใช้งานมันจะขับความร้อนออกมานะครับแล้วออกมาถ้ามันไม่มีฮีทซิงค์เนี่ยมันก็จะใช้งานต่อไม่ได้เพราะว่ามันก็จะร้อนมากเกินไปฮีทซิงค์อันนี้คือแถมมากับ CPU ถูกต้องนะครับเป็นฮีทซิงค์บ้านๆเลย Intel เขาเรียกว่าสต็อกฮีทซิงค์สต็อกแฟนอะไรแบบนี้ปกติก็คือเขาจะไปซื้อใหม่กันไม่จำเป็นตัวนี้ก็ได้คือถ้าคนที่แบบว่าไม่อยากได้สวยงามอะไรมากมายเนี่ยใช้ตัวเดิมก็ได้อย่างแอดมินบิ๊กที่บ้านก็ใช้สต็อกฮีทซิงค์ปกตินี่แหละไม่ได้งบหมดแล้วงบหมดแล้วการจอหมดแล้วใช่ เดี๋ยวมาดูวิธีการทาซิลิโคนปกติเนี่ยเอาบอกงี้ก่อนสต็อกฮีทซิงค์เขาจะมีซิลิโคนแปะมาให้ตรงนี้แต่นี่คือใช้มาแล้วมันก็เลยต้องทุกครั้งที่จะถอดออกต้องเช็ดออกด้วยนะครับซิลิโคนมาแล้วเราก็มาแปะกับซีพียูอีกทีนึงใช่แล้วซีพียูมันแปะมาแล้วซีซิงที่แปะมาแต่แรกแล้วซีพียูคือไม่ต้องทาไม่ต้องทาแปะได้เลยแปะได้เลยแต่นี่คือไม่มีก็เราต้องทาใหม่นะครับวิธีทาซิลิโคนหลายๆคนถามว่าแบบไหนกล้ากบาททาทั้งแผ่นใช้นิ้วป้ายหรืออะไรดีนะครับเราไม่ต้องไปอะไรมากแอดมินบิ๊กทาแบบนี้มาตั้ง8ปีแล้วเดี๋ยวทำให้ดูทาแบบเขาเรียกว่าเมทัลโฟดเมทัลโฟดแล้วนี้ใช้ซิลิโคนยี่ห้ออะไรครับเนี่ยซิลิโคนตัวนี้เป็นคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับก็แถมมากับไอตัวฮีทซิงค์อื่นๆนี่แหละก็ไม่ได้เป็นซิลิโคนที่มาตรฐานสูงอะไรก็ทั่วไปแล้วปกติเราซื้อมาเขาก็แถมมาให้อยู่แล้วป่ะคือปกติเขาจะแถมมากับจะแปะอย่างที่ผมบอกมีแค่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะถอดออกมาคือต้องทาใหม่เลยก็ไปซื้อได้อมอนก็ได้ครับ40-50บาทหรือเจ้า IC Diamond จากเลเวล51เขาก็มีขายนั้นตัวดีที่สุดมีวิธีนี่เลยซิลิโคนนะครับเมทัลโพดเคยกินข้าวโพดไหมข้าวโพดนะครับป๊อปคอร์นหมูนี่หรือป๊อปคอร์นเนี่ยถ้าข้าวโพดต้องเป็นข้าวโพดไอ้นี่นะข้าวโพดต้มนะไม่ได้ไปทาเม็ดป๊อปคอร์นนะนี่เม็ดข้าวโพดยังไงเนี่ยนี่มันป๊อปคอร์นแล้วคุณมีบงระเบิดออกมาเมื่อกี้ก็ประมาณนี้แหละอ่ะเม็ดแค่นี้เหรอแค่นี้พอแล้วแค่นี้เอาดูตรงนี้ดูตรงฮีทซิงค์เห็นไหมหน้าสัมผัสมีแค่นี้มันจะไปทาเยอะทำไมอ้าวผมเห็นปกติเขาทากันเต็มนี่เลยคือยังไงก็ไม่ผิดนะครับมันเปลืองไม่ก็เปลืองนั่นแหละบางคนก็เอานิ้วป้ายเอานิ้วป้ายด้วยเออมันจะไม่ดีต่อนิ้วนะเมื่อสมัยผมวัยรุ่นนะเมื่อสัก7-8 ปีก่อนผมก็ใช้นิ้วป้ายเหมือนกันแล้วก็มาดูดไม่ใช่ไม่ช็อกโกแลตเอานิ้วป้ายแล้วก็ไปล้างมือแต่อย่างนั้นไม่แนะนำนะครับใช้อันตรายใช่ไหมใช่มีถูกต้องเอาบัตรมาปาดก็ได้แต่แบบต้องปาดไหมไม่จำเป็นเพราะปกติเราใส่ลงไปแล้วปุ๊บมันจะแผ่ก็จะขยายใช่มันต้องใช้เวลาเขาเรียกว่าเวลาเซตของมันนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะไม่ปกติอ่ะแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเวอะไรมากมายไม่ต้องเป็นกากบาทไม่ต้องอะไรไม่ต้องก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ความเชื่อแต่ส่วนตัวแค่นี้ก็ประมาณสัก20ไม่ถึงประมาณสัก 10% นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะแค่นั้นแหละหยดเดียวอ่ะ
น้ำผึ้งหยดเดียวครับไม่ใช่ซิลิโคนหยดเดียวนะซิลิโคนแห้งก็ไม่แห้งไม่แห้งกว่าจะแห้งก็ร้อยกว่าปีครับซิลิโคนไม่ใช่ก็ประมาณสักปี2ปีก็ต้องมาทาใหม่ครั้งนึงอะไรอย่างนี้วิธีใส่ซิงก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากไปตรงกดลูกศรเนี่ยจะมีลูกศรไม่รู้เห็นเปล่าลูกศรตรงนี้ดันปกติมันอยู่อย่างนี้แล้วก็ดันให้มันอ๋อลูกศรมันจะบอกอยู่ใช่ให้มันกล้องมันโฟกัสไม่ใช่อ่ะนี่ง่ายๆมันจะมี4รูก็ใส่ตรงนี้เคี่ยวให้มันตรง4รูแค่นั้นเองสี่รูแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็กดนะครับกดไอ้ตัวนี้ลงจำเป็นต้องกดพร้อมกันไหมไม่ต้องครับกดทีละอันก็ได้จำเป็นต้องกดซ้ายขวาหน้าหลังไม่ใส่สูตรไม่มีคือหลักๆเนี่ยถ้าอันนี้ผมฟังจากกูรูผมเคยเป็นลูกศิษย์ของนักโอเวอร์คล็อกระดับหนึ่งของประเทศไทยไม่บอกแล้วกันว่าใครเขาบอกสอนผมมาว่าให้กดอย่างนี้ก่อนเสียงสลับกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระเดิดใช่ไหมใช่อันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณนะใช่อันนี้ก็คือจะแน่นแล้วนี่คือเสร็จแล้วเหรอ4มันจะล็อกแล้ว4ตัวนะครับอันนี้คือเราประกอบ CPU เสร็จแล้วนี่คือ CPU หลายๆคนบอกเฮ้ย CPU คือนี่เหรอไม่ใช่เคสเหรอไม่ใช่ไอ้ที่เป็นตู้ๆไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า CPU Central Processing Unit นะครับเป็นหน่วยประมวลผลกลางแปลเป็นภาษาไทยนี่เขาเรียกว่า CPU นะหลายๆคนอย่าเอาไปใช้ผิดนะอายครับเมื่อก่อนผมก็เรียกผิดนะครับแล้วสายนี่ละสายแถมอ่ะครับสายไม่ใช่สายแถมไม่สายพัดลมถ้าเราไม่เสียบแล้วมันจะยังไงเป็นพัดลมไวเลสหรือไง ไม่น่าใช่นะครับอ่ะง่ายๆก็มันจะมีเขาเรียกว่า PWR เป็นอันนี้เฉพาะของเขาเลยป่ะหรือว่ายังไงนะหมายความว่าอันนี้มันสำหรับพัดลมอ๋อใช่มันจะเขียนอยู่อย่างงี้ CPU fan นะครับมันจะมีตัวหนังสือใช่จะเป็นมองไม่เห็นอันเนี้ยไม่เห็นใช่ไหมจะเขียนว่า CPU fan ก็คือพัดลมสำหรับCPU ก็ประกอบเข้าไปใช่ก็เสียบเข้าไปตรงนี้มันจะมี4รูก็เสียบเข้าไปตามล็อกของมันตามล็อกเนาะแต่ระวังทำขาหักละกันก็ไม่มีอะไรมากไม่ยากเลยโอ้ใครก็ประกอบได้นะเด็ก5ขวบก็ได้ไม่จริงหรอกพูดแบบนั้นแหละไม่แต่เคสนี้มันเป็นแบบเบสิกมากเบสิกพื้นๆว่าถ้าเกิดประกอบใส่เคสมันจะมีแบบต่อให้มันไฟมันใช่ขึ้นอีกอะไรอย่างงี้ก็จะคือถ้าประกอบใส่เคสจริงๆอ่ะอันดับแรกต้องขันน็อตให้ครบแล้วก็ไปยึดกับเคสก่อนแต่อันนี้ก็อย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยไปยึดก็ได้แต่ถ้าไปยึดแล้วค่อยประกอบจะง่ายกว่าอันนี้คือประกอบให้ดูแล้วผมเห็นแบบเคสบางตัวเขามีไฟอย่างเงี้ยเราต้องแบบต่อไฟให้มันไฟมันติดไม่ติดคือไฟส่วนใหญ่เขาจะต่อกับตัว power supply โดยตรงเขาจะไม่ต่อกับเมนบอร์ดเพราะว่ามันจะโหลดหนักเกินไปอะไรอย่างนี้อันนี้คือ CPU เรียบร้อยแล้วมาใส่แรมกันดีกว่าขั้นตอนหนึ่งเสร็จแล้วต่อมาก็ใส่แรมน่าจะยากใช่ไหมมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญถูกต้องในการประกอบแรมโอ้โหเนี่ยถ้าแบบเพิ่งมาประกอบคอมเนี่ยบอกได้เลยว่าใส่แรมไม่ได้ต้องใช้ประสบการณ์สูงมากใช่สุดยอดคูดเล่นมากเดี๋ยวดูแล้วกันยังไงนะครับง่ายๆหนึ่งสองปึ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วอย่างง่ายอะไรขนาดนี้แล้วเราต้องดูซ็อกเก็ตมันยังไงดูขั้วเขาเรียกว่าเป็นร่องบากร่องบากร่องบากอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแต่ละตัวเนี่ย DDR 3 DDR 2 DDR 1 DDR 4จะไม่เหมือนกันความยาวของมันใส่ด้วยกันไม่ได้ถูกต้องก็ต้องดูร่องตรงเมนบอร์ดเห็นไหมครับอันนี้เป็นบอร์ดเฉพาะ DDR 4ถูกต้องก็คือใส่ให้มันตรงกับร่องบากของเขาเนี่ยก็ใส่เข้าไปแค่นั้นเองถ้าไม่ตรงก็กลับได้ใช่มีข้อสังเกตนิดนึงตรงสล็อตเนี่ยมันจะมีเห็นไหมจะมี2สีดำกับแดงถูกไหมต้องใส่สีเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทำ Dual Channel Dual Channel ก็เป็นเทคโนโลยีแรมเนี่ยที่จะช่วยเสริมความเร็วถ้าใส่แบบแผงเดียวก็จะเป็นซิงเกิลถ้าใส่คู่กันก็จะเป็นดูอัลแต่ถ้าใส่ผมใส่ติดกันอะใส่ติดกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดว่ารองรับหรือเปล่าบางตัวอาจจะใส่อย่างเงี้ยแล้วจะกลายเป็นซิงเกิล2แผงไม่ทำดูอัลชานอลกันก็จะมองว่าเป็นแรมแผงแล้วก็ลองแผงมันก็จะมองว่าเป็นแรมแค่แผงเดียวอะไรอย่างงี้ไม่เข้าคู่กันว่างั้นเถอะนะครับคือเข้าคู่กันดีกว่าเข้าคู่กันมันจะช่วยเขาเรียกว่าแบนด์วิดต์จะมากกว่าในการส่งข้อมูลคนใส่ข้อมูลจะมากกว่าทำให้ใช้งานได้เร็วกว่านั่นเองนะครับแต่มากๆง่ายทำให้โอ้นี่เป็นขั้นตอนที่ดูยากมากนะครับดูลำบากลำบนกรึ๊บเสร็จแล้วง่ายๆนี่คือ CPU RAM ถ้า CPU ว่าง่ายแล้ว RAM ง่ายกว่ามากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองลงเครื่องเลยเพราะว่าการ์ดจอเดี๋ยวต้องใส่ที่หลังการ์ดจอมันต้องล็อกกับตัวเคสอันนี้ก็เป็นเคสแบบเคสเขาเรียกว่าเป็นเทสเบดนูดนูดมากๆเลยเคสคุณเนี่ยหลายคนจริงๆอันนี้มีขายจริงนะครับก็ชื่ออะไรนะเรียลลี่ป่ะ
สักอย่างเรียลลี่ T 60นะครับผมอย่างที่ผมบอกเคสส่วนใหญ่เมื่อประกอบจะประกอบเนี่ยต้องขันน็อตลงด้วยก็จะมีแล้วแต่มาตรฐานของตัวเมนบอร์ดนะครับตัวเมนบอร์ดอย่างตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น ATX หรือ Advanced Technology อะไรวะ Extended อันนี้เกิดมาปี1995จำได้ไงวะเนี่ยสุดยอดจริงยอดปะก็คือมาตรฐานของเมนบอร์ดก็มี ATX Micro ATX แล้วก็ ITX อันนี้คือเมนบอร์ดใหญ่สุดก็เป็น ATX นะครับก็ต้องขันน็อตมันจะมีรูอยู่ก็ขันให้ลงยึดเทียบเมนบอร์ดใหญ่เล็กนี่แตกต่างกันไหมแตกต่างครับผมแน่นอนอย่างอันดับแรกก็คือขนาดของเคสก็จะเล็กลงตามอันนี้ก็ขันไปมันมีผลต่อเรื่องความร้อนอะไรพวกนี้ไหมความร้อนถ้าถามผมนะก็แล้วแต่นะครับถ้าจับแบบเขาเรียกว่าทางลมดีๆหรือว่าอะไรก็จะไม่มีผลอะไรเท่าไหร่แต่แน่นอน ATX มันคือมันกว้างกว่าเคสก็กว้างกว่าแน่นอนว่าเวลาใส่เคสแล้วมีพื้นที่เยอะกว่ามันก็จะเย็นกว่านะครับมันโปร่งกว่าถูกต้องโปร่งเดือดซันนะครับผมระหว่างที่ MB กำลังใส่น็อตมียูสเซอร์มาถามว่ากำลังจะจัดสเปคเนี่ยที่จะจัดอยู่เนี่ยงบเท่าไหร่เพราะกำลังจะจัด1060เหมือนกันถ้าเป็น i5 ก็ประมาณ 20,000 นะครับ i5 20,000 20,000 ต้นๆนิดๆโอ้สบายอยู่แล้ว 20,000 ก็ได้แล้วแต่เป็น i3 ไม่ถึงเหรอ i3 ก็ประมาณ 20,000 20,000 เลขกลมๆก็ประมาณ 20,000 ส่วน i5 จะดีกว่านะ i5 ก็ดีกว่านะคอมพิวก็คือไฟมันผลจะดีกว่าก็อันนี้จะขันให้ดูแค่2ตัวปกติแล้วใส่เคสก็ต้องขันให้ครบทุกตัวเพื่อมันจะยึดกับตัวเคสได้เป็นอย่างดีอ่ะนี่คือเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ประกอบSSD ดีกว่า SSD M.2 หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นใครประกอบกันนะครับอันนี้ดีกว่า SSD SATA ไงครับแรงกว่าจริงๆแล้วความแรงถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะแรงพอๆกันแต่ของเขาคือประหยัดพื้นที่มากกว่านะครับก็มันใช้พื้นที่แค่นี้เองนิดเดียวเนี่ยแค่ตรงนี้ใช่แค่เป็นเหมือนแผ่น PC ที่มันแบบว่าตัวใหญ่ต่างกันเยอะเลยดูด้วยตาประมาณ 4-5 เท่าความหนาก็แตกต่างกันชัดเจนแล้วนะครับอันนี้ใส่บนบอร์ดตัวใหม่ได้หมดเลยที่สำคัญคือใส่ M.2 ตรงๆแล้วต้องขันน็อตด้วยล็อกมันไว้ล็อกมันไม่งั้นมันจะแบบเผยเยอะไว้ได้นะครับนี่เหมือนเขาก็รองรับหลายขนาดใช่ไหมใช่ก็จะ M.2 SSD เนี่ยจะมี2260 2240 2280 80คือความยาวนะครับ80มิลมิลลิเมตรข้างหลังเนี่ยตัวนี้ของเราเป็นอะไร2280ก็เป็นใช่80มิลลิเมตรนี่เสร็จแล้วนี่คือใส่ SSD แต่ถ้ายังไม่พอใจนะครับอยากจะใส่เป็น SATA ด้วยก็ปกติมันจะมีที่ยึด SATA ไว้แต่นี้เราก็วางเล่นๆเลยไม่ต้องมาอะไรมากมายเสียบสายไป1ทีสายตรงนี้จะเป็นพอร์ต SATA นะครับสายบนถ่ายข้อมูล SATA 3ไม่มีคน React Angie มาเยอะไม่รู้โกรธให้มินดี้ก็แรงขนาดนั้นเออโกรธทำไมโกรธผมทำไมผมออกจะน่ารักจุ๊บๆทุกคน Angie มารัวๆเลยอ่ะหรือว่าอิจฉาเหรออิจฉาเปล่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่กดแล้วทักไปหน่อยไม่กดเลยไม่ทักเลยอ่ะสงสัยแองกี้ที่เราไม่ตอบคำถามเดี๋ยวก็ตอบช่วงท้ายตรงนี้เราโอเคให้มันโฟลว์ไปก่อนให้มันโฟลว์ไปก่อนอันนี้คือมันไม่เหมือนปกติเพราะว่าเอ็มบิ๊กมีพาวเวอร์ซัพพลายมาแล้วอ๋อลืมบอกไปพาวเวอร์ซัพพลายก็ต้องเมาส์บนพวกเคสด้วยนะครับอันนี้มันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างใช่ถูกต้องสายเสริมแล้วเตรียมให้หมดแล้วซึ่งพาวเวอร์ซัพพลายก็ต้องเก็บสายนี้แล้วแต่ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการเก็บสายเก็บสายดีก็จะแอร์โฟลว์เยอะหน่อยแต่เก็บสายดีก็มันเป็นเทสเบสอ่ะมันแค่เสียบไปเสียบอย่างเดียวง่ายๆเลยอันนี้จะเป็นรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะที่เชื่อมต่อไฟผมเรียกจำชื่อเรียกไม่ได้แล้ว24พินนะครับอันนี้เป็น24พินกับอันนี้เป็น4,000 พินหมดแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นเสียบเพื่อตัว CPU อันนี้จะเป็นของเมนบอร์ดทั้งหมดนะครับมาแล้วก็เสียบง่ายๆก็เสียบไปเลยแล้วก็คือหาคู่มันนั่นเองเมนบอร์ดทุกตัวจะตำแหน่งมันจะไม่ตรงกันถูกต้องนะแต่ว่าก็มันจะมีหน้าตาแบบนี้หลักๆก็จะอยู่แค่ตรงไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้มันเหมือนประกอบตัวต่อเนาะประมาณนั้นนะครับถ้าเคยทำครั้งนึงแล้วก็จะเพราะผมว่าก็ทำได้ยาวเหมือนที่ปั่นจักรยานอะถ้าปั่นเป็นครั้งนึงก็เขาแยกมาทำไมครับคือเมนบอร์ดรุ่นเก่าเขาจะมีแค่นี้อ๋อแต่นี่คือถ้าตั้งแต่รู้สึกจะปี2008หรือปีอะไรไม่เนี่ยแหละเขาจะเปลี่ยนมาตรฐานใหม่เพราะว่าตัวเมนบอร์ดแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ใช้กำลังไฟที่มากขึ้นนั่นแหละถูกต้องนี่ก็เสียบเข้าไปตรงๆโอ้ยหลุดอีกแล้วบางตัวเขาจะล็อกได้ดีกว่านี้นะครับมันเหมือนตัวต่อเลยเนาะเนี่ยเสียบเข้าไปตรงๆเหมือนได้ตัวต่อแค่นี้จบนี่อันนี้คือเพราะว่าซัพพลายสามารถจ่ายไฟให้เมนบอร์ดได้แล้วใช่ต่อมาต้องจ่ายไฟให้ CPU ถ้าไม่งั้น CPU ไม่หมุนก
ก็หมุนนะครับแต่เปิดไม่ติดเปิดไม่ติดใช่เพราะประมาณนั้นก็เหมือนกันทุกประกอบเข้าไปก็เพื่อนๆก็ไปหาลุ้นมันเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีบอกอยู่ ATX 2เขาเรียกอะไร ATX 12V ตรงนี้2ตัวครบละแต่ยังไม่หมดขาดอีกเห็นตรงนี้ไหมเขามีให้สำหรับการ์ดจอด้วยนะครับเป็นมูเล็กสำหรับการ์ดจอเดี๋ยวผมหาสายก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นออนบอร์ดก็ไม่ต้องประกอบก็เสียบไว้ก็ได้ครับไม่เป็นไรเสียบทิ้งไว้เนาะใช่นี่ก็จะเป็นโมเล็กจะมีสายยุบยักมากเลย4พินประมาณนี้ก็เสียบเข้าไปก็หาคู่มันน่ะเหมือนประกอบหาคู่มันจริงๆก็ดูแค่สังเกตลักษณะสายขนาดก็พอแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับหลังจากนั้นอย่าลืมเสียบไฟนี่นะอันนี้บอกก่อนนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับต้องจริงๆต้องเก็บสายใช่เก็บสายเรียบร้อยเพียงแต่ว่าอันนี้เราเป็นเครื่องเทสเบสถูกต้องยังไงก็ได้อย่าลืมเสียบสายซาต้าไปแล้วอย่าลืมเสียบสายไฟอ๋อไม่งั้นไม่เปิดไม่ติดเปิดไม่ติดใช่งั้นเป็นบิ๊กแยกกันแยกกันอันนี้สายซาต้าเพื่อให้ส่งข้อมูลได้ใช่การนี้สายไฟเพื่อใช้ไฟเลี้ยงนะครับง่ายๆเสียบเข้าไปตรงนี้ SSD มันจะมี SSD 2ตัวเลยมันจะมีเป็นหัวขา L อย่างนี้นะครับต้องเสียบให้ตรงกับตัวพินตรงนี้ไม่งั้นมันจะใส่ไม่เข้านะครับหิวข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ไงก็วางไว้ปกติต้องล็อกมาเลยให้มันเรียบร้อยนะครับวันนี้มันลองให้ดูขำต่อมามีอะไรอีกการ์ดจอการ์ดจอพระเอกมาแล้วตัวนี้นี่ไม่ใช่การ์ดจอคือไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรออย่าเล่นผมถ้าตัวนั้นเนี่ยยอดกดวูบเลยนะกดเลยกดปิดไลท์เลยอ่ะแองกี้เลยใช่ไหมโชว์เลยตัวไหนมันคือโซ่แตกนะครับผม GTX 1060วันนั้นที่เราไลฟ์กันเราไม่ได้เสียบให้ดูแต่วันนี้เราเสียบให้ดูแล้วเพราะว่าเตรียมเซตอัพทำรายการแล้วโอ้โหสวยงามปะหน้าตาสวยงามนะครับดีมากหมุนๆง่ายๆวิธีการที่จะใส่ลงเครื่องก็กดอันนี้เขาเรียกอะไรเป็น PCIe 16X นะครับต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนนี่มันจะเป็นขาล็อกนะครับแล้วก็ใส่การ์ดจอตอนแรกมันล็อกอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ปลดมันออกถูกต้องนะครับใส่เข้าไปกรอกเข้าไปใส่มันจะมีร่องข้างหลังนี่นะครับต้องใส่ให้มันพอดีใช่ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ลักษณะเดียวกันนะครับใส่ให้มันพอดีร่องแล้วก็ดันลงไปกึ๊บจบมันก็ล็อกมันเองนะมันล็อกมันเองที่สำคัญคือต้องขันน็อตด้านหลังด้วยเพื่อไม่ให้แต่ Admin Big ไม่ใช้น็อตใช้ตัวหนีบแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้ครับเราถอดเข้าถอดออกบ่อยถ้าขันจะไม่สะดวกใช่เกือบลืมบอกไปการ์ดจอสมัยใหม่ที่มันแรงๆมันจะมีช่องเชื่อมต่อไฟตรงนี้6พินนะครับต้องเสียบด้วยแล้วมันหมุนนะไม่ใช่เพื่อขับประสิทธิภาพของการ์ดจอเพราะว่าตัวนี้มันกินไฟร้อยประมาณ120วัตต์ตัวบอร์ด PCI เนี่ย PCI 16X มันจ่ายไฟได้แค่ประมาณ75วัตต์ดังนั้นก็ต้องเสียบไฟเพิ่มตรงว่างั้นเถอะใช่เพื่อให้มันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพก็ไปหาไอ้ที่มันมี6พิน6พินเนี่ยมาประกอบมาเสียบเข้าไปปึ้งนี่ไงเจอแล้วยาวๆแบบนี้นะครับมันจะมี6พินกับ8พินอย่างนี้ถ้าการ์ดจอรุ่นใหญ่ๆใช้8พินอันนี้รุ่นกลางๆรุ่นกลางๆหรือบางตัวใช้2ตัวแล้วก็มีนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวกลางๆก็เลยใช้แค่ตัวเดียวเพราะกินไฟไม่เยอะมากก็เสียบเข้าไปตรงๆลุยปึ๊บจบแค่นี้เปิดติดแน่นอนแน่นอนเข้าหน้าไบออสได้ได้เดี๋ยวลองเปิดดูถ้าประกอบเสร็จแล้วอย่าลืมเสียบไฟที่ power supply แล้วก็เสียบสายหน้าจอด้วย มีทริคอย่างหนึ่งหลายๆคนงงบอกพี่ทำไมคอมเปิดไม่ติดบางคน เล่นไปเสียบที่เบนบอร์ดซะงั้นนะเสียบการ์ดจอเบนบอร์ดแล้วมันจะติดได้ยังไง มันต้องมาเสียบที่การ์ดจอแยกนะครับบางคนยังสับสนกันอยู่ก็เสียบไปซะตึ๊บเดี๋ยวจะลองเสียบสายให้ครบทุกอย่างก่อนแล้วค่อยเปิดกันทีเดียวนะครับอ๋อลืมบอกไปอย่างนึงข้างหน้าของเขาเนี่ยคุณลืมหลายอย่างจังข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเป็นเขาเรียกว่า panel IO นะครับ IO panel ก็จะเป็นพวก USB USB ตรงเนี้ยเพียบเลยถ้าที่เป็นเคสเต็มๆก็ต้องเสียบด้วยนะครับเพราะว่าจะใช้ USB อะไรต้องผ่านตรงนี้รวมถึงตรงนี้ก็จะมีไหนวะเสียงแล้วอันนี้มั้งนี่ตรงนี้ audio HD audio นะครับเพื่อที่จะเสียบไมค์ด้านหน้าหรือหูฟังหรือลำโพงด้านหน้าได้นะครับจริงๆแล้วคู่มือเมนบอร์ดเขาจะมีบอกอยู่แล้วก็เปิดคู่มือแล้วก็ดูว่าต้องจิ้มตรงไหนใช่นั่นเองและที่สำคัญเลยนะครับสวิตช์พ
power supply ต้องเสียบด้วยไม่งั้นจะเปิดไม่ติดไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่สวิตช์แบบไวเลสนะนี่อันนี้คือสวิตช์เปิดเครื่อง power SW ย่อมาจาก power switch นะครับทุกครั้งที่จะประกอบคอมต้องเสียบตัวนี้ด้วยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้มันจะมีบอกอยู่นะครับว่าช่องไหนเป็นอะไรอันนี้ยากค่อนข้างยากต้องใช้ประสบการณ์หรือว่าดูคู่มือเอาถูกต้องอันนี้ผมจำได้ผมก็เลยเสียบบางทีถ้าแบบใครซื้อมือสองมาไม่รู้ก็ต้องซื้อคู่มือไม่งั้นดูในเว็บได้ไหมดูในเว็บได้ในเว็บเขาจะมีอีเมนวลอยู่นะครับก็เสียบได้เลยบางตัวมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับเห็นว่า PW อะไรประมาณนี้ power switch อะไรประมาณนี้ปกติมันจะอยู่ที่ช่องที่สองของด้านบนด้านขวานะครับเป็นหลักคือทุกตัวใช้แบบนี้หมดก็เสียบเข้าไปแค่นี้แหละแล้วก็จะมีพวก reset switch มีเป็นไฟ LED ที่ว่าแสดงผล hard disk อะไรจะอยู่ด้านหน้าแต่ว่าอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูเอาละกันอันนี้เป็นขั้นเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กปลั๊กอยู่ไหนวะปลั๊กเสียบแล้วเสียบพอร์ตด้านหลัง IO panel นะครับเช่น hard disk ไม่ hard disk เช่นคีย์บอร์ดเมาส์นะครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไป USB เสียบเข้าไป USBหูฟังแล้วมาต่อด้านหลังได้นะครับเรียบร้อยเปิดพร้อมเปิดยังเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คดูอีกทีก่อนมีอะไรอยู่แล้วนี่แค่นี้เองหมุนแล้วพัดลมดับไปแล้วดับไปแล้วมาแล้วนี่ไงไฟติดด้วยเว็บเข้าไปออกได้ไหมเข้าไปออกได้ไหมได้ดีนี่ไงมาระดับนี้แล้วมาไหมปึ๊บมาหรือไม่ไฟที่คีย์บอร์ดยังไม่มาแสดงว่ายังไม่ติดนี่ดับไปแล้วดับไปแล้วเดี๋ยวก็มาทำไมมันถึงดับจริงๆหลายรอบอ่ะมันอาจจะกำลังดีเทคอยู่ครับเดี๋ยวลองดูก่อนหรือเปล่าแววไฟที่คีย์บอร์ดไม่ขึ้นมาแล้วนี่ไงเห็นไหมมินบิ๊กปุ๊บเข้าหน้าแอสตอร์คือเวลากดไบออสนะครับให้กด deletedelete รัวๆเลยอ่ะต้องกดรัวๆกันเลยเหรอคือจริงๆกดครั้งเดียวแต่แอดมินบิ๊กสมัยก่อนเคยโอเวอร์คอร์มันติดมันติดมาใช่มั้ยติดนิสัยมาจริงๆกด delete เดียวได้เลยนี่เข้ามาหน้าเมนบอร์ดแล้วสเปคนะครับ i5 ราคาถ้าสเปคนี้เลยเนี่ยราคามันเท่าไหร่ต่อรวม SSD ที่เราเสียบด้วยมันแพงเท่าไหร่ SSD ใช่มั้ยใช่ก็ถ้าสเปคนี้เลยนะก็ประมาณสัก 25,000 ได้เพราะว่าแรมใช้ 16 GB ไงSSD 2ตัวด้วยใช่มั้ยใช่อุ้ย 2 SSD ด้วยเหรอมันสบายดิเล่นเกมใช่ได้ฟินเลยสบายเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับนี่ใน BIOS เนี่ยก็จะมีการเซตค่าพวก First Boot เป็นฮาร์ดดิสก์อันไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงในการลง Windows นะครับอย่างนี้มันก็จะบอกใช่มั้ยว่ามีมันดีเทคเจอ2ตัวถ้าเป็น BIOS สมัยเก่าใช้เมาส์ไม่ได้นะสมัยใหม่นี่ปกติแอดมินบิ๊กไม่ค่อยคุ้นกับการใช้เมาส์ในการควบคุมไบออสอันนี้มันดูเฟลลี่เยอะมากขึ้นนะปกติแอดมินบิ๊กจะใช้แต่ลูกศรอย่างเดียวมาจากสมัยก่อนนะครับคนรุ่นก่อนก็อย่างเงี้ยอันนี้มันก็คือเซตอะไรวะเนี้ยอ๋ออย่างงี้ได้เลยง่ายง่ายเลยเลือกได้เลยเอ้ยแอดซอฟต์ง่ายง่ายดีง่ายดีใช่ง่ายดีนะครับอันนี้ก็คือเราเลื่อนท่าไหนอันบนก็คือนะเป็นตัวบูทใช่ง่ายดีนะดูซิว่ามันทำอะไรได้อีกปกติเสียบครั้งแรกมาไบออสต้องเซตอะไรบ้างคือปกตินะครับไม่ต้องเซตเลยไม่ต้องเซตอะไรเลยเซตแค่ฮาร์ดดิสก์อย่างเดียวให้มันบูท first boot เป็นฮาร์ดดิสก์แค่นั้นเองจบเสียบแต่ถ้าเกิดเสียบฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวก็ไม่ต้องเซตอันนี้คือแบบเก่านะครับแบบเก่าจะดูแบบวินเทจหลายๆคนอาจจะแบบงงแต่ผมเห็นหน้านี้ผมร้องไห้เลยแต่เมื่อกี้คือง่ายใช่ไหมเมื่อกี้มันดูเฟรนลี่มากใช่เดี๋ยวลองดูสโตเรจคอนฟิกนี่มันก็มองเห็นหมดแล้วนะครับอันนี้เป็น M.2 SSD อันนี้เป็นงงเดี๋ยวก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็น SSD ปกตินะครับตัวนี้ SSD ตัวใหญ่ที่เราใช้ใช่เดี๋ยวจะดูซิว่ามันเซตยังไงผมก็ลืมแล้วเนี่ยไม่ได้เข้า BIOS นั่นเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าเมนบอร์ดแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะใช้ BIOS คนละแบบเดี๋ยวดูซิว่ามันเซตFirst Boot ยังไง Boot Manager นี่ไงนี่ไง First Boot อ๋อแล้วก็เข้ามากดเลือกใช่ให้อะไรเป็นตัวแรกก็คือปกติเนี่ยถ้าจะลง Windows ต้องเลือก USB เป็นอันดับ1ใช่สมมุติเราเสียบ USB ไปแล้วปุ๊บก็เลือกให้เป็นใช่ที่ทำตัว Boot Windows ไว้นะครับสมมุติลงไว้ใน Kingston ก็เลือกเป็น Kingston SM อะไรประมาณนี้นะครับแค่นั้นเองแค่นี้แล้วก็เซฟจริงๆกด F10 ก็ได้แล้วก็กด yes แค่นี้เองง่ายๆนะเข้าวินโดว์ได้แน่นอนคิดว่าได้นะถ้า
ไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ว่าอันนี้มันเป็น SSD ที่มี Windows ข้างในแล้วนี่ใช่ไหมใช่เขาอาจจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องถูกต้องอ๋อนี่ไงไม่เจออ๋อใช่ป่าวะเดี๋ยวลองดูก่อนเจออยู่นะมันกำลังเลือกอยู่เพราะว่ามันจำค่าจากฮาร์ดแวร์เก่ามา มันเหมือนเปลี่ยนบ้านอะเนาะงงๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเปิดได้แหละเพราะว่าเข้ามาถึงนี่แล้วเนาะใช่เดี๋ยวลองเข้าไปดูใหม่บางทีมันอาจจะงงๆอาจจะต้องลง Windows ใหม่นะครับเพราะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ทุกครั้งถ้าจะให้แนะนำก็ต้องลง Windows ใหม่ด้วยไม่งั้นก็นั่นแหละเอาล่ะก็นี่ก็คือแบบแอดมินบิ๊กจะหมดแล้วตอบคำถามช่วงตอบคำถามก่อนตอบคำถามเท่าที่มีตรงนี้เลยละกันใครอยากจะให้แอดมินบิ๊กตอบคำถามก็รีบๆคอมเมนต์เข้ามานะครับใช่ตอนนี้มีอยู่ประมาณไม่กี่คำถามเองอะน้อยมากเพราะงั้นก็จะน่าจะเสร็จเร็วนะลองดูคือตอนนี้แอดมินบิ๊กกำลังนั่งเซฟอยู่อ้าวละคำถามทำไมเหมือนมันไม่เยอะเนาะต้องเข้าไปดูในนี่ในเวลาเออนี่เห็นแค่ลากดูได้ปึ๊บเฮ้ยไม่เยอะเอาเลยลุยเลยถ้าซื้อ i5 6400ควรใส่กับบอร์ดชิปไหนดีครับจริงๆได้หมดเลยนะครับ H110M มาจนถึง Z170 แต่ถ้าถามผมนะจริงๆใช้แค่ H110M หรือ B150M B150 ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ SSD จะไม่ต้องมีหลายอันไหมครับอันเดียวก็พอครับแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าใส่หลายอันเขาจะต่อเรทกันก็คือทำเป็นตัวเดียวแล้วก็เพิ่มความแรงให้อะไรแบบนี้แต่ปกติใส่ฮาร์ดดิสก์ตัวหนึ่งเก็บข้อมูล SSD ตัวหนึ่งเพื่อบูต Windows จบเลยนะครับประมาณนี้เคสแบบแอดหาซื้อได้ที่ไหนตอนนี้ไม่น่าจะมีขายนะครับมันเป็นโหอายุอนามหลายปีแล้วแต่อาจจะมีมือสองลองดูแล้วกันเห็นช่วงนี้เขาแบบมีเขาไปเน้นเคสโชว์แบบใหม่แล้วนี่ใช่ไหมที่เป็นตัวเล็กเป็น Core P5 Core P3 P3 อะไรประมาณนั้นแล้วก็รวมสเปคที่กำลังจัดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับกำลังจัดที่100ก็บอกไปแล้วเนาะ 20,000 กว่าบาทใช่ประมาณ 20,000 ประมาณ 20,000 นิดๆ นะครับก็เป็น i5 งบ 14,000 ได้สเปคที่ใช้เล่นเกมได้ไหมครับพอได้ครับพอได้จะ 750 ที่ไงอะไรอย่างนี้ได้อยู่หรือถ้า GTX 950ก็ได้ลองไปจัดสเปคดูได้หน้าจัดสเปคของรุ่นสเปคครับ i5 6400กับ i5 6500เนี่ยต่างกันมากไหมครับถ้าจัดสเปคแบบพี่อ่ะจัดสเปคแบบผม i5 อะไรนะ6400กับ6500ต่างกันมากไหมไม่ต่างมากครับต่างแค่ประมาณสัก 5% ไม่เกินนี้อันนี้มาแล้ว Windows นี่ไงเข้า Windows ได้แล้วเอาล่ะถามต่อจะถามต่อแล้วตัวนี้การ์ดประกันกี่ปีอ่ะ3หรือ5ปีถ้าโซแตก3ปียืนพื้นแต่ถ้าเป็นของ Dewa นะลงทะเบียนเพิ่มได้เป็น5ปี5ปีนะครับมีคลิปสอนแบบละเอียดไหมครับบอกตรงนี้คืออะไรแบบความรู้น้อยมากเลยผมว่าจริงอันนี้ก็ถือว่าละเอียดระดับหนึ่งแล้วนะละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอยากดูการรีเควสต์มาก็เดี๋ยวจัดให้ลองรีเควสต์มาแล้วกันนะครับอยากในหัวในความคิดแอดมินนี่ก็คิดจะทำอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจะยาวไงต้องไปหลายพาร์ตต้องแบ่งพาร์ตใช่แอดใช้ PSU เท่าไหร่ครับ Power Supply นะครับตัวนี้เป็น650วัตต์ของทางคอร์แซงถ้าผมจำไม่ผิดวัตต์เต็มวัตต์เต็มแฟลชไบออสให้ดูหน่อยครับโอ้โหยากไปจริงไม่ยากนะเพราะมีทูอยู่แต่ว่าตอนนี้เราไม่สะดวกใช่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวนอนโน้ตไว้ละกันโน้ตไว้ละกันเดี๋ยวเราจะไปทำคิดยังไงกับ SSD ครับอยากได้ความเร็วกว่า Hard Disk แต่อยากได้ความจุเพิ่มด้วยราคาประหยัดจริงๆถามผมนะถ้าเลือกได้ผมเลือก SSD บวก Hard Disk มากกว่าเพราะว่า SSD ก็จริงๆก็เร็วกว่า Hard Disk นั่นแหละคือถ้าคนที่ถ้าข้อจำกัดคือใส่ Hard Disk ได้ตัวเดียวลูกเดียวก็ไป SSD ก็ได้แต่ถ้าใส่ได้2ตัว SSD กับฮาร์ดดิสก์ก็โอเคกว่านะครับเพราะว่าราคาต่างกันเยอะไหมราคาต่างกันเยอะไหมต่างกันตอนนี้ไม่แน่ใจราคาเพราะว่าไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดนะแต่คิดว่าก็ประมาณ 1K ก็กี่พันอ่ะ 2-3,000 ได้มั้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้สัก2คำถามนะครับก็ผมจัดสเปค 20,000 กว่าเนี่ย i5 ตัวเดียวกันแต่มันไม่ได้การ์ดจอแค่950เองอ่ะครับจัดสเปคที่ไหนมาถ้าจับร้านนะครับเราไม่ได้เลือกเองไงร้านจัดให้อะไรแบบนี้บางทีเขาก็เอาตัวที่เขาอยากขายมาขายให้เราเพราะการ์ดจอราคาไม่เท่ากันใช่ต้องลองจับด้วยตัวเองแล้วก็ไปซื้อที่หน้าร้านอะไรแบบนี้จะดีกว่าที่ไปถามเขาว่าพี่ผมอยากได้จัดสเปคผมหน่อยอะไรนี้ถ้าเราศึกษาไปเองอาจจะได้สเปคเว็บเราก็จัดสเปคมากกว่าเว็บเราเนี่ยก็จัดสเปคดีมากด้วยใช่เป็นเฟรนด์ลี่มากนี่อีกคำถามนึงนะครับ1151 Aslog H170 Performance กับ1151 MSI H170 Gaming M3 ส่วนไหนเร็วกว่ากันครับถ้าถามผมเหรอจริง
อันนี้มันแล้วแต่คนใช้มากกว่าเพราะว่าฟีเจอร์เชื่อว่าถ้าเป็นชิปใกล้ๆกันราคาใกล้กันจะคล้ายกันแต่พวกดีไซน์หรือแบรนด์อะไรอย่างงี้สมมุติเราใช้การ์ดจอ MSI คู่กับ MSI บางทีอาจจะสวยงามกว่าแต่ถ้าเป็นการ์ดจอตัวอื่นใช้เมนบอร์ด Xbox ก็โอเคอันนี้แล้วแต่คนใช้จริงๆนะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบคําถามสุดท้ายอันนี้ถ้าซื้อทั้งชุดมาเองต้องลง Windows ไหมครับแล้วลงที่ไหนต้องลงสิจริงๆต้องลงนะลง Windows ซื้อเอาแน่นอนแท้ซื้อแท้เอาไปราคาไม่แพงมากนะประมาณ 2,000 กว่านะครับ OEM OEMเป็น single language อะไรอย่างงี้หรือถ้าจะใช้คลิกนิดหน่อยก็ต้องไปสมัคร Windows 10เป็น technical preview แต่ว่าอันนี้ไม่แนะนำเนาะไม่แนะนำมันค่อนข้างยากนะยากยากทีเดียวถ้าไม่งั้นอาจจะรอดูจังหวะแต่ตอนนี้มี Windows 10อัปเกรดได้อยู่ป่ะ Windows 10วันนี้วันสุดท้ายวันนี้สุดท้ายแล้วเพราะงั้นซื้อ10ไปเลยซื้อ10ไปเลยไม่แพงมันอัปเกรดได้ยาวๆแล้วมันพอไปมีรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ Microsoft เหมือนจะเปลี่ยน policy ใหม่แล้วเนาะคือ Windows 10ใช้ตัวเดียวใช้ได้อีกหลายปีเลยก็ให้อัปเดตตลอดเรื่อยๆอีกนะครับก็คุ้มจากเมื่อก่อนที่เป็น7 8 10เออ7เป็น10ออก8ก็ต้องซื้อ 8.1 ให้อัปได้ฟรีแต่พอมาเป็น10นี้ให้อัปฟรีเลยสบายเลยหรือว่าไปหาถ้าหาคีย์ Windows 7เก่าๆราคาไม่แพงได้ก็อย่างเมื่อวานไป JD มาเจอคีย์ Windows 7 2,200 2,200ซื้อมาถึงอัป Windows 10จบเลยซื้อไม่ได้หมดหมดจะบวชอยู่แล้วเฮ้ยควักตังค์แล้วหมดหมดโอเคจบเอาล่ะฝากอะไรเพื่อนๆไหมครับเดี๋ยวให้ติดตามก็นะครับสำหรับสเปคนี้ก็ GTX 1060 Core i5 Skylake ก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทก็ดูกันได้ในลองของเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเซตอัพเครื่องเสร็จก็อยากไปทำรายการให้ดูกันรวมถึงทางโน้ตบุ๊กสเปคของเราแล้วก็ไอ้นินบิ๊กเองก็มีเป็นทาง channel YouTube โน้ตบุ๊กสเปคนะครับมีทาง Facebook โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ตอนนี้มี LINE @ โน้ตบุ๊กสเปคนะครับแอดมีต้องแอดข้างหน้าเลยต้องมีแอดโน้ตบุ๊กสเปคนะครับก็ไปแอดกันได้ใน LINE ก็เจอกับแอดมินทุกๆท่านได้ช่วยตอบคำถามรวมถึงไอ้นินบิ๊กเองก็จะไปฉกๆดูบ้างใช่ก็ติดตามกันได้ทั้ง Facebook YouTubeไลน์ครบทุกช่องทางขาด Instagram กับ Twitter นะจริงๆ Twitter เราก็มีแต่ว่าไม่ได้แอคทีฟอะไรมากมายครับขาด Instagram Tumblr แล้วก็เอาเยอะไปนะเยอะไปนะเดี๋ยวมีพี่กดไลค์ด้วยมีกดเดี๋ยวมีพี่กดไลค์เออน่าสนใจนะโอเคนะก็วันนี้ก็ขอบคุณทาง Aslog ที่สนับสนุนชุดไม่ใช่ชุดจริงว่าเป็นเมนบอร์ดแล้วก็แล้วก็ Kingston ที่สนับสนุนแรมอะไรมาให้SSD มาให้เราได้ลองประกอบของนี่สนับสนุนแม้ทั้งไข่ควงเลยไข่ควงเสื้อก็ยังสนับสนุนนะครับถ้าไม่มีนี่แก้ผ้าเลยเป็นคุณช้างไม่ดีโอเคขอบคุณคุณจาด้วยที่ถ่ายวีดีโอให้ผมนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมนะครับอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเอาละพอแล้วเดี๋ยวแป๊บหมดโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม